้องไม่คิดออกเลยนะหนุ่มหน้าใสๆแต่น้ำใจมันนะคะกลับมาเถิดนาจาเสียเวลาทำไมคนจนจนแต่ทิ้งใจไม่หายเห็นมองแม่เหนื่อยยินเจ้าว่าจะที่เป็นเทพีบ้านไหนเหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งใครอยากสบายใจเจ้ากับเมื่อไรจะไปขอแม่ทวนแล้วก็สวยงามแตกต่างกันนะครับในเมื่อขั้นตอนของการไหว้ครูผ่านพ้นไปก็จะได้เวลาที่เราจะได้ขึ้นมาสนุกสนานร่วมกันด้านบนเวทีนะครับผมนะเอาเป็นว่าสนุกสนานกันแต่ว่าฝากกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับในค่ำคืนนี้เราไม่ต้องซื้อบัตร
ไม่ต้องซื้อตั๋วนะครับจัดเป็นรอบหวานกันทุกๆรอบเลยผมเรียกว่าหวานหวานครับคืนนี้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องขึ้นบันไดเขาเรียกว่า2สเต็ปจากด้านล่างขึ้นมาบนอะไรนะบนพูนดินใช่ไหมผมใช้ภาษาถูกไหมพูนดินแล้วก็ขึ้นบันไดขึ้นมาด้านบนเวทีแต่ว่าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับกติกาเราก็ยังคงต้องรักษากันไว้ใครที่ต้องการจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นเบียร์เนี่ยค่ำคืนนี้เราสนุกสนานกันอยู่ในเขตของร้านอาหารด้วยพื้นที่ด้านล่างท่านดื่มได้ตามสบายเต็มที่นะครับแต่เมื่อขึ้นมาด้านบนเวทีลำวงนะครับสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่จะต้องปราศจากสิ่งเสพติดทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์บุหรี่ยาสูบทุกชนิดเราจะไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีขอความร่วมมือตรงนี้กันด้วยแม้ว่าค่ำคืนนี้เราจะเต้นฟรีรำฟรีกันทุกๆรอบแต่ว่าเดี๋ยวขอให้รอฟังกองเชียร์สักนิดนึงนะครับอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นของทางร้านหรือว่าทางของคณะน้องๆนางรำขวัญใจตายกรุงมาเป็นพิเศษอยากจะจัดรอบเอาใจผู้ใหญ่เป็นพิเศษเดี๋ยวส่งข้อความขึ้นมาผ่านทางทีมงานของขวัญใจตายกรุงนะครับแฟนๆนางรำทุกท่านก็ให้ความร่วมมือตรงนี้กันด้วยแต่ว่าก็คงจะไม่มากมายหลายรอบอะไรเพราะล้วนแล้วแต่เข้าอกเข้าใจแฟนๆนักรำกันเป็นอย่างดีนะครับเอาละครับได้เวลาเปิดฟอร์สนุกสนานด้วยกันขึ้นกันมาแล้วขึ้นสเตปก็ขึ้นมาด้านบนเวทีด้วยกันเลยนะครับรำวงด้วยกันด้านบนเวทีกันเลยจ้าI'm not afraid to die.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ียกว่าเราหวานนะครับก่อนที่จะอ่านบัตรอ่านตัวจริงๆคืนนี้เราหวานกันทั้งคืนเรียกได้ว่าหวานหวานนะแต่ว่ากติกาย่อมต้องเป็นกติกานะครับเราร่วมกันรักษากติการับวงยักษ์ยุคเมืองเพชรบุรีจะได้อยู่สนุกสนานคู่กับพวกเราชาวเพชรบุรีกันไปนานๆในแชร์ช่วยกันรักษากติกากันด้วยเคลียร์เวทีกันแป๊บหนึ่งในใจคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวค่ำคืนนี้เนี่ยแฟนๆจะต้องหนาตาแบบคับข้างเต็มเวทีแน่ๆนะครับแต่ว่าพอมองไปด้านล่างนี่เราอาจจะไม่เห็นเยอะเท่าไหร่นะครับพอเปิดโฟร์ขึ้นมารอบแรกเท่านั้นแล้วโอ้ยอยู่ลงไปอยู่ตรงมุมไหนกันบ้างเนี่ยทำไมถึงว่าดิพอขึ้นมานี่เต็มเวทีกันไปหมดเลยนะไอ้ก็นี่หมดยังไม่รู้เนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับจริงๆจ้าเก้าอี้ให้กับเดี๋ยวทีมงานดูเก้าอี้ให้กับขวัญใจตันกง1ตัวนะครับผม